สอบก็คุยกันแล้วนะจะเสนอชื่อเดียวหรือเสนอมากกว่า1ชื่อฮะนายกอ่ะค่ะเรื่องของผมการที่พลเอกประวิตรบิ๊กป้อมไม่นั่งนายกรัฐมนตรีมีนัยยะอะไรนัยยะชัดเจนฮะสยบข่าวลือเรื่องการแตกกันใช้หลักการกระชับอำนาจถูกไหมถูกละนะครับก่อนหน้านี้หลงกลศัตรูใช่ไหมใช่ตอนนี้เข้าใจละโอเคไอ้คนใกล้ชิดก็อยากโอ้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีฉันจะได้มีตำแหน่งโน่นนี่นั่นยุ่งกันใหญ่ยุ่งทุกวันเลย ปั่นหัวน่ะ โชคดีนะฮะปัจจุบันยังยุคมียุคนิวมีเดียมีคนเตือนสติให้เข้าใจการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายมองการเมืองอย่าไปมองที่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คือคำถามว่าทำไมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับไม่นั่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่เป็นหัวหน้าพลังประชารัฐมันมีนัยยะอะไรกันแน่นะครับจนทำให้พลเอกประวิตรเนี่ยออกมาปฏิเสธเต็มปากเต็มคำว่าไม่นั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนนายกบอกแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยก่อนแล้วสบายใจขึ้นไหมครับสบายใจไม่มีอะไรเนี่ยในพรรคพลังประชารัฐดูแล้วไม่มีอะไรสิบคนแล้วว่าจะกลับไปดูแลของกองทัพบกแต่ในส่วนท่านเองก็เป็นประธานคณะกรรมการหลายคณะใช่ใช่ก็ว่าจะทำเรื่องต่อไปทำเรื่องต่อไปเพราะผมเป็นประธานที่ดินเป็นประธานน้ำเป็นประธานหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้ในส่วนของคณะกรรมการว่าไหนที่มันแล้วที่ใช้ตำแหน่งดูแลก็ไม่ได้ไหนที่มันถ้าใช้เป็นตัวบุคคลก็ได้อย่างเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ถือว่ายังเดินต่อไหมคะฟ้าทลายโจรก็เดินต่อนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนตัวบุคคลนะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นมีการปรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอสมศักดิ์อภิรพันธ์นะครับเข้าไปนั่งที่ปรึกษาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมแนะนำให้คนนะว่าคนที่จะเหมาะเป็นกรรมการหรือรองประธานยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐลองไปทาบทามพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลองไปทาบทามดูท่านเห็นพอจะมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพลังประชารัฐได้ประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและพลเอกประวิตรเองเสนอนะครับที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามเพราะอะไรมันเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยทำให้สยบข่าวลือนะครับที่จะแข่งขันกันบอกว่าจะสนับสนุนให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์ลุงป้อมต้องเป็นนะครับ
ตอนนี้ก็สยบข่าวลือเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเกิดข่าวลือมาตั้งแต่หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาในเชิงงานสังเคราะห์ประเด็นคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยทำไมพลเอกประวิตรไม่ควรนั่งฝรั่งเขาเรียก push right man the right job ใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนการวางกลยุทธ์ทางการเมืองจะต้องวางในเรื่องคนที่เหมาะกับงานงานที่เหมาะกับคนเป็นหลักพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารองค์การ push right man the right job นะครับพลเอกประวิตรเนี่ยเหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบันไหมในเชิงภาคปฏิบัติการยังไม่เหมาะเพราะหนึ่งร่างกายจิตใจมีกำลังแหละติดตั้งร่างกายและที่สำคัญมนุษย์เรามันเหมือนนิ้วสมมติมี5นิ้วมี10นิ้วแต่ละนิ้วทำงานแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่านิ้วโป้งจะต้องงานทำงานเป็นนิ้วก้อยถ้านิ้วโป้งดันทะลึ่งจะไปทำงานนิ้วก้อยเมื่อไหร่มันก็เกิดความวุ่นวายแต่ความเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญพลเอกประวิตรเหมาะในเชิงงานบริหารในเรื่องของขั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ยังไม่เหมาะคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีรูปแบบลักษณะการเดินอีกรูปแบบนึงนะครับเดินไม่ใช่เดินด้วยเท้านะเดินทางความคิดหรือวิชั่นอีกรูปแบบนึงนะครับการที่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีมีนัยยะอะไรอะไรกันแน่เนี่ยก็ชัดเจนนะที่ผ่านมาโทนี่เขาใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูโดยมี2ยุทธวิธีนะครับใช้1กลยุทธ์ไส้ศึกไส้ศึกที่ว่าคือใครใช้อะไรใช้ใครใช้ทหารที่เคยสนิทกับใครเป็นลูกน้องของใครลูกน้องของญาติผู้พี่ในการทำอะไรยุยงปลุกปั่นยุเพื่อนพลเอกประยุทธ์ปั่นเอกสุชาติยุธรรมนัสยุนรมนยุพลเอกประวิตรยุพลเอกประยุทธ์ยุพลเอกอนุพงศ์นี่คือหลักกลยุทธ์ที่ไส้ศึกเขาเรียกว่ายุทธวิธียุคนในพลังประชารัฐและใช้อีกกลยุทธ์หนึ่งเขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่33ในตลาซุนวูเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลคือใช้หลักกลยุทธ์ที่3ไส้ศึกกลยุทธ์ที่33เรียกว่ายืมดาบฆ่าคนพยุเสร็จเรียบร้อยคนเหล่านี้มันก็จะลุกฮือเล่นงานกันเองครั้งสุดท้ายไปยุใครใช่ไหมไปยุพรรคประชาธิปัตย์ยุว่าโอ๊ยมีการแบ่งแยกตำแหน่ง4กระทรวงจะต้องให้ประชาธิปัตย์ไม่มีจะมาให้ประชาธิปัตย์ไหนพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจให้ไปเลยเพราะอะไรยังไม่มีการปรับรัฐมนตรีอยากดูก็ดูไปก็ให้จุรินทร์เป็นคนดูทั้งที่เป็นโควต้าของพลังประชารัฐซึ่งมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งถูกไหมถูกละบางคนบอกเอ้ยพลเอกประยุทธ์ผิดหลักไปมอบให้พลังไปหักหน้าพลเอกประวิตรทำไมไม่ทำก็แตกกันเองฝ่ายต่อต้านใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูรวมยุทธการนี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรูมี2ยุทธวิธีคือไส้ศึกและยืมดาบฆ่าคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมเขียนบทความขึ้นมาเรื่องนี้โอ้ยผมโดนด่าจากใครโดนคนที่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านคนที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์ด่าผมโอ้ยประเทศไทยไม่มีหรอกไม่มีพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ไม่มี3ปออยู่ได้ผมบอกเดี๋ยวกลับมารวมกันผมก็บอกวิธีนี่กลยุทธ์ของฝ่ายนั้นก็ต้องไปคิดเอาเองปรากฏว่ากลับมารวมกันเฉยนี่ก็เป็นที่มาของนัยยะทางการเมืองที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันไม่นั่งนายกรัฐมนตรีมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเอาแล้วต่อไปพลเอกประวิตรไม่ไหวจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเรียนให้ทราบจำได้ไหมก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าขอวางมือแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วขอพอแล้วตอนนั้นคนปรับรัฐมนตรีเนี่ยตอนเลือกตั้งใหม่ขอพอแล้วจะขอวางมือแล้วเพราะตัวเองอยากจะพักผ่อนนะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมานานพลเอกประวิตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นคนจริงๆที่อยู่เบื้องหลังให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีฟังผมไม่ดีนะฮะชื่อพระนาท่านไกรสอนตันติพงศ์จนเป็นที่มาของพลเอกประวิตรได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ใช่คนอื่นอย่างที่เกิดความเข้าใจ
ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมทราบทำไมมีข้อดีข้อเด่นนู่นนี่นั่นหลายประการก็โอเคพลเอกประวิตรจนรัฐบาลนายวิสิทธิ์สามารถตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดนะครับพลเอกประวิตรมีข้อดีพวกมากเพื่อนมากน้องมากบารมีสูงนะครับพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จึงเดินกลยุทธ์ที่เรียกว่าแนวกันชนมีเรื่องโดนด่าต้องมาด่าพลเอกประวิตรจะยาวถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ไหวถ้าไม่ด่าพลเอกประวิตรนะครับพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้กลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์แนวกันชนนะฮะมันลึกซึ้งการเมืองมันสลับซับซ้อนนะครับการที่พลเอกประวิตรไม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนในพลังประชารัฐที่ยุโยงปลุกปั่นนี่อยากให้เป็นไม่รู้เรื่องผมคุยกับหลายคนพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจการเมืองมองการเมืองแค่ตามองเห็นจะไปยุให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์แตกจากกันแตกเมื่อไหร่นะหนีหมดอ่ะคนที่เป็นอยู่พลังประชารัฐปัจจุบันเจ๊งหมดทุกคนนะไอ้สามมิตรสามเม็ดโดนหมดคอยดูโดนทุกเม็ดนะคอยดูทุกเม็ดเลยนะคอยดูนะทุกเม็ดเลยผมแจ้งว่าโดนทุกเม็ดนะการเมืองมันลึกนะทุกเม็ดเลยล่ะตอนนี้เขาเริ่มกระชับอำนาจลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆนะพลเอกประวิตรก็ลงพลเอกอยุทธก็ลงพลเอกอนุพงศ์ก็ลงหลักกระชับอำนาจนะความแตกแยกที่เกิดขึ้น3คนพลเอกอนุพงศ์ใช้วิธีการไม่ตอบพลเอกประยุทธ์ยืนยันรักกันดีพลเอกประวิตรนะฮะยืนยันรักกันดีไม่มีการแยกจากกันไม่มีการแตกกันจนกระทั่งตายไปข้างหนึ่งและล่าสุดยุให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธก่อนหน้านี้ปล่อยข่าวนอกจากแตกกันยุพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่พอนะครับบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วถ้าแตกกันนี้แต่มีการเลือกตั้งแล้วจะมีการยุบสภาจะมีการลาออกไม่พอไปยุพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็บ้าจี้อ่านการเมืองไม่ขาดพี่จ้อนอ่านการเมืองไม่ขาดตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองฟังคำยุเอ้ยประชาธิปัตย์ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นโควต้าของพลังประชารัฐโอเคพลเอกประยุทธ์ตัดปัญหาให้ไปคุณจุรินทร์รับผิดชอบจบสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดนะแต่มันก็เกิดการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนผมไม่ควรจะมาอธิบายแบบนี้แต่ก็ดียุคนิวมีเดียสื่อใหม่มันก็ทำให้คนเข้าใจอะไรทางการเมืองมันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับการเมืองการปกครองมันยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรามีนักการเมืองนักเลือกตั้งเยอะมากแต่เราไม่มีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งที่ดูไหวนะฮะที่พรรคประชาธิปัตย์ดูไหวไปได้ก็ดูยังเป็นคนเดียวมั้งนะโปลิสอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็คงไหวอยู่แค่นั้นคนอื่นลำบากนะฮะลำบากในพลังประชารัฐก็ลำบากมีประธานยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่รู้จักเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นงานยุทธศาสตร์เป็นงานยุทธการทางทหารเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีนะนะฮะยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันลึกซึ้งการที่พลเอกประวิตรบิ๊กป้อมไม่นั่งนายกรัฐมนตรีมีนัยยะอะไรนัยยะชัดเจนฮะสยบข่าวลือเรื่องการแตกกันใช้หลักการกระชับอำนาจถูกไหมถูกละนะครับก่อนหน้านี้หลงกลศัตรูใช่ไหมใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วโอเคไอ้คนใกล้ชิดก็อยากโอ้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีฉันจะได้มีตำแหน่งโน่นนี่นั่นยุกันใหญ่ยุกทุกวันเลย ปั่นหูยันน่ะ โชคดีนะฮะปัจจุบันยังยุคมียุคนิวมีเดียมีคนเตือนสติให้เข้าใจการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายมองการเมืองอย่าไปมองที่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะเข้าใจความลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในจริงมีลวงในลวงมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน